ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์เผยว่าไม่หนักใจนะคะแล้วก็ยังไม่ถอดใจกับการเคลื่อนไหวการตรวจสอบตัวเองด้วยที่อาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาแต่ก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดเรื่องจึงมาเกิดในช่วงเลือกตั้งทั้งที่เรื่องนั้นก็ผ่านมานานแล้วแต่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดยตนจะอดทนในการพิสูจน์ความจริงเพราะทราบว่าเมื่อเล่นการเมืองก็ต้องพบกับอะไรบ้างและยังได้รับกำลังใจจากพี่ชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็มาในเรื่องของความผิดซึ่งตรงนี้เองก็เรียนว่าดิฉันจะอดทนนะคะอย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจะอดทนแล้วก็ยินดีในเรื่องของการพิสูจน์ต่อสาธารณชนโดยภายใต้กติกาที่เป็นธรรมค่ะก็ท่านได้ให้กำลังใจในฐานะพี่ชายค่ะก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการเข้ามาทำงานการเมืองนี้จะต้องเจออะไรบ้างนะคะก็ให้กำลังใจให้กับน้องอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะยังกล่าวถึงการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวแต่พรรคเพื่อไทยจะทำตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนขณะที่มวลชนเสื้อแดงก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะ